โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเจ่นเดอร์ครับผมเป็นสิ่งกายครับเป็นนักรีวิวที่จะเอาสนโอเคครับผมรีวิวแบบตรงๆนะครับผมวิจารณ์แบบตรงนะครับผมดีดีแยกคือแย่ครับผมก็จะเป็นอ่ารายการนะครับผมโดยจะเข้าสู่ช่องซีมกายนะครับเป็นรายการรายการนักรีวิวแบบตรงตรง นะครับวิจารณ์แบบต้องโน้มสสนแฟนคลับทั้งเส้นครับตามวิจารณ์ตามความรู้สึกและความคิดต่อตัวเองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการรีวิวอนิเมะเองครับผมวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าสามตอนแรกเป็นไงบ้างครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกอนิเมะนะครับผมในช่วงสามตอนแรกนะครับว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันบ้างน,นะครับผมโดยใช้หลักการ ห้าสิบเปอร์เซ็นครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นคือการรีวิวห้าสิบเปอร์เซ็นคือความรู้สึกหลังจากรับชมนะครับผมโอเคเรียกกับการพูดถึงอนิเมะในซีซั่นวินเตอร์สองพันยี่สิบสามนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นซีซั่นเริ่มต้นของปีสองพันยี่สิบสามที่ต้อเรียกว่ามีอนิเมะที่แบบเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับถ้านับภาคต่อถ้านับซีรีส์รูปซีรีส์ตั้งแต่ซีซั่นโฟลด้วยประมาณห้าสิบกว่าเรื่องครับซึ่งเป็นอะไรเป็นซีซั่นที่เรียกว่าอนิเมะเข้ามาเยอะที่สุดดเเเเเยยอออออะะะกกกกววว่่่่่่าานนนนนนิมมใแแตลลซซีีีีีัััขงงปปท้้ครรบผ็็ไ ซีซั่นที่ก็อนิเมะลงพืบเลยแต่ก็ต้องดูว่าคุณภาพที่อนิเมะมันเยอะเนี่ยจะมีคุณภาพสักแค่ไหนกันนั่นเองครับผมโอเคก็ซีซั่นนี้เราพูดถึงไปแล้วทั้งหมด3เรื่องนะครับก็นับว่าพิ่งตอนนี้คือเป็นพิ่งเริ่มต้นนะครับโปรเจกต์าสาวตอนแรกของซีซั่นวินเตอร์นัครับผมเราพูดถึงเรื่องที่4กันเลยครับผมเรื่องที่4ที่เราจะพูดถึงกันนะครับผมในซีซั่นวินเตอร์นะก็จะเป็นอนิเมะนะครับที่เกี่ยวข้อกับแนวแอคชั่นแอนิเมชั่นแฟนตาซีนะคร อาปาร์ตี้ประจนภัยที่อยู่ดีนะครับผมโดนไล่ออกจากกลุ่มนะแล้วก็หากลุ่มใหม่ทั้งหมด3คนแล้วก็จะเป็นเรื่องราว ของทั้งหมด4คนที่ถูกไล่จากกลุ่มก็จะมีเรื่องราวของอาการทรยศออกจากกลุ่มว่มาทำไมพวกเขาถึงออกจากกลุ่มมาแล้วก็มาสร้างกลุ่มใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพของกันและกันนั่นเองครับผมก็เป็นเรื่องราวของกอารเป็นเรื่องราวของไอ้สี่คนที่โดนขับไล่ออกมาแล้วมีเรื่องราวแล้วก็มีกลายเป็นตีกลุ่มที่เริ่มค่อยๆมีความสัมพันธ์ที่น่นแฟงกันมากขึ้นเองแล้วเรื่องราวประมาเด็นอะไรต่างๆก็ต้องรอดูว่าซีรีส์นี้จะนําเสนอเป็นยังไงนั่นเองครับผมก็ไม่เสียเวลาครับผมเรา พูดกันเลยนะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่านิเงินฟุนชินโนโคบาชาทาชิกะเซกายวอสโกยูเดสครับผมหรือเชื่อไทยเหล่าผู้กล้าระแวงสังคมลมโตกุลโลกนั่นเองครับผมก็แนวผู้กล้าขับไล่ที่คุณอาจจะคิดในใจเลยว่าเป็นแนวมึงแนวขับไล่อีกแล้วหรออะไรเพราะซีซั่นนี้ก็มีแนวขับไล่ประมาณสองสามเรื่องสองเรื่องใช่ไหมสองสามเรื่องนะครับก็ต้องรอดูว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มีความสนใจขนาดกับแนวขับไล่เรื่องนี้นี่ครับผมเหล่าผู้กล้าที่เหล่าผู้กล้าระแวงสังคมลมโตกุลโลกนั่นเองครับผมนะครับโอเค ก็มาพูดถึงเรื่องนี้กันครับผมเรื่องนี้จะเป็นเรื่องมีแบบถูกเลโขสิทธิ์ในไทยนะครับผมแบบซับไทยนะครับที่สามารถดูได้ที่ทตัวของอ่าอน,น้วันไม่ใช่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 ขอรทยครับผมมิวไทยแลนด์มิวไทยแลนด์นะครับผมซัซั่นนี้มิวไทยแลนด์ก็ขอดูสิทธิ์เข้ามา2สเรื่องนะครับ4-5เรื่องส่วนใหญ่จะเป็นแนวต่างโลกมีไอดอลมีอะไรต่างก็ลองดูว่าซีซั่นนี้จะเป็นเรื่องแนวที่มิวไทยแลนด์เราเข้ามามีควาสนใจแค่ไหนนะครับ อ่าอีกที่นึงเขาบอก i อ e ครับผมไอ i อ e ก็ซีซั่นนี้ก็เอาของด้วยสิ์เข้ามาก็พอควรเลยนะประมาณรู้สึกจะประมาณเท่าเรื่องนะครับสี่ห้เรื่องก็เราดูว่าซีซั่นนี้นะครับ i อ e จะสามารถทํำให้แอปตัวเองกลับมามีคนดูอนม่นมากขึ้นแค่ไหนนะครับเพราะช่วงปีที่แล้วก็จะยอดวิวจะดูตกๆไปบ้างนะครับผมแล้วก็อีกที่นึ่งก็ผมค้นหูคนตา,าดีนะครับก็คือตัวของ บิบลีนั่นเองครับผมก็บริสั์นี้บิบลีก็ของตลาดของการเอาคนที่สิกเข้ามาเยอะใช่เดิมครับผมก็ใครสะดวกที่แอปไหนนะครับผมก็สามารถดูได้ทั้งหมด3ที่นะครับผมเบียไ,ไทยแลนด์ สมัครซีวิวเทมนพลดูได้ที่บน็อกยูทูปนะส่วนไอซ์โซที่ไอชีไลเบอรี่ดูได้ทั้งบนเว็บและโหลดแอปในโทรศัพท์นั่นเองครับผมก็ขอไม่จริงที่เอาของลิสเซนเข้ามาดูกันนั่นเองครับผมว่าใครอยากสมัครพีเมมที่ไหนก็สบายสมัครกันได้นะครับแล้วก็อย่าดูเถื่อนอะไขอร้องนะครับมีลิสเซนที่ยุคนี้เข้าถึงง่ายมากนะครับอยากจะดูเถื่อนอีกเหรออุ่น,นุๆขอตัวลิสเซนเยอะๆนะครับจะได้มีแรงสนับสนุนกันมากขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่าดูเถื่อนเลยเพราะว่าการดูเถื่อนเท่ากับคุณไม่ดดด้้้้สสสสนน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 ัััััับบบบบุททงงงงีี่่่่่่ววาาาาาาขขขออออออลลลิิิิมมเเเเถถถึยยยคคครรรููืะะโแกกต เอาละก็เรามาพูดถึงความคาดหวังขงผมแล้วอ๋อลืมพูดส่วนหนึ่งครับผมถาชอบก็อย่ากดติดตามได้นะครับแล้วก็ ขอฝากละกันเชิญเลยครับช่วงนี้ก็ผมจะเริ่มทำโปรเจกต์ความรู้หลังดูของเมเวนเตอร์2023ครับผมแล้วก็การรีวิวอาจจะหายไปก่อนเพราะว่าซีซั่นนี้รีวิวโอ้โหประมาณยี่สิบกว่าเรื่องนะครับผมพูดถึงความรู้สึกประมาณยี่สิบกว่าเรื่องชั้นก็ต้องเว้นว่างไปก่อนแล้วไปเจอกันอีกทีก็การรีวิวน่าจะประมาณเดือนหน้านะครับเจอกันกับไมเวนเตอร์2022เออซีซั่น4 2022 2022ก็จะเจอกันนะครับผมแต่ซีซั่นนี้เลยเราพูดถึงความรู้สึกหลังดูก่อนน่าจะจบเร็วอยู่มากประมาณไม่่่ออออออาาาาาาาทททิิิตตตตยยยย์์์นนนนนนี้้้้กก็็หหะะครรับบจููงดว จะเป็นไงต่อไปนะครับโอเคก็กดติดตามด้วยนะขอฝากอะไรกันช่วงนี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบก็ กดไลค์นะครับผมแล้วก็ให้กำลังใจได้นะครับผมขอบคุณมากจริงๆที่เดตาากันมานะครับว่าผมถ้าคนดูคลิปนี้แล้วอย่ากดติดตามเขาด้วยนะให้กำลังใจคนที่เป็นช่องรีวิวที่ทุกวันนี้ก็เหลือน้อยลงแล้วนะครับผมก็อย่าลืมมากดติดตามมาด้วยนะครับตามนั้นโอเคก็เราพูดถึงความคาดหวังของอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมอนิเมะเรื่องนี้ถามว่าผมมีความคาดหวังอย่างไงากับตัวซีรีส์นี้นะครับผมจริงแล้วซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ผมมาสนใจคอนเซปต์มันอยู่นะกับคอนเซปต์ของแนวผู้กล้าโดนนับไล่4คี แบบว่าแต่ละคนมีลักษณะที่มันต่างกันเช่นแบบตัวละครนี้เกี่ยวข้องกับนังดาบตัวละครนี้สายเวทหรือตัวละครนี้มีความเกี่ยวข้องอะไรตรงนี้นี่ให้ผมสึกว่ามีความสนใจกับตองว่าเออไอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเรื่องความอไอเรื่องของการขับไล่มีความน่าสนใจขนาดแต่ว่าผมก็ต้องพูดจริงังใจครับผมผมไม่ได้สนใจซีรีส์นี้ขนาดนั้นเพราะว่า เทลเลอร์ er, มันทำไม่ดีแล้วก็คอนเซปต์เรื่องราวอะไรต่างามผมสงสักว่าอาจจะเป็นแนวที่อาจจะทำได้ไม่ดีก็ได้นะครับผมตามน,ะนั้นนี่คือนี่คือสิ่งเียผมคิดนะเพราะว่าหลังจากที่ดูเทลเลอร์มาผมรู้สึกว่าไม่นี้มีความสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับผมแต่เก็ต้องรอดูว่าเพราะอนิเมะตัวเต็มมาจะเป็นไงนั่นเองครับผมแต่ว่า,าในแนๆก็พูดถึงเรื่องราวอะไรต่างผมรสกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมก็แอบงกังวลเพราะมันเป็นแนวขับไล่ก็เลยบอกว่ามีความกังวลใจว่าอาจจะไม่ดีเท่าเรื่องอาจจะแบบแย่เหมือนเรื่องออื่่่นนนนทีผาานะะผาาามมมะคัต้แหลเ ส่วนโซโล่ทำเรื่องนี้นะครับผมคือตัวของกิกทอยนะครับผมกิกทอยก็เป็นโซโลที่เพิ่งก่อตั้งมาต่อปีสองปี2 0ิบเจ็ดับผมก็ประมาณตอนนี้ก็ประจุบันาประมาณห้าปีนะครับผมใช่ปะแปบเก่สิเส şey ิสอยิบสายหกหกปีหกปีขอไปหกปีนะครับผมห้ากปีนั่นแหละก็เพิ่งก่อตั้งมานะครับก็ผลงานของเขาจะเป็นตัวของห่านน่ารักก็ใหญ่จารามบกเลยครับผมพันเดเลอร์นะครับเดลลิอซี มีอนาคตน,นะผลงานอนะาคตจะมีตัวของไรอาร์ไรอานะครับ <c oughs> เด็กใหม่เจ้าก็ะหกร่วมกับสาวตัวโกงเอาชนะเกมไว้โฮมไรอาร์ไรอานะแล้วก็เดนมาร์เดฟเ,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 เพคครับผมก็ซีรีส์อันนี้ฉายในซนะีซั่นซัมเมอร์ซีซั่นซัมเมอร์ไม่ก็สปริงก็แลนะ้วหัวใไม่ผิดนะนะครับผมตามนั้นก็ต้องเราดูว่าผลงานของกิกทอยงานสายในเมเชนต์เรื่องนี้จะเป็นไงแต่รับผูดถึงคุณภาพที่ผมเคยดูออกกิกทอยมางานเขาก็ออกมาคุณภาพดีนะอ่าตามตามนั้นนะคุณภาพโอเคอยู่แต่ว่า บางเรื่องอาจจะทำได้ไม่ดีบางเรื่องจะควณจะว่าเราตกไปแต่ก็ต้องเราดูว,าว่าสักิลทพ่าเก่กทอยจะสามารถทำเรื่องนี้ได้ ดีแค่ไหนกันนะครับผมต่มนั้นโอเคส่วนตัวของผู้กับนะครับผมแล้วก็ตัวคนเขียนบทนะครับผมผู้กับนับและคนเขียนบทคือคนเดียวกันครับตามนั้นคนผู้กับก็คือตัวของอิมาสกิเอออิมาสกิอิสกินะแล้วก็คนเขียนบทก็อิมาสกิอิสกิเลยครับผมจากผลงานของเขาถ้าในรักสักอย่างจะละมกบ้างอ่าจะละมกบ้างก็ได้ใช่ไหมคะอนประมาณนี้นะครับผมก็เป็นผลผู้กับที่ ผลงานอาจจะไม่ค่อยมีดีบ้างแต่ว่าผลงานที่นั้นน้อจุตาก,ก็มีอยู่เรื่องเดียวชั้นก็มีความกังวลอยู่ถึงแม้จะมีผู้ช่วยกำกับวิเชโตะรอฮอิคาวะคาสโตะนะซึ่งก็เป็นผู้ช่วยกำกับที่ก็ทําผลงานเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับผมก็เลยมีความกังวลในใจว่าแบบเฮ้ยคือเอาผู้กำกับกับคนเขียนบทมันเขียนบทร่วมกันมันเลยมีความกังวลในใจว่าเอ้ยขี่เชนมันจะไปออกมาล้มเหลวไหมเพราะว่าผมก็จะพูดกันง่ายนะครับผมาคนเคยดูอนิเมะที่ผู้กำกับแลวคนเขียนบทเป็นคนเดียวกันไม่มีเรื่องไหนเคยดีเลย อันนี้อันนี้ผมอันนี้ผมพูดในความเป็นจริงนะเพราะว่าผมดูอนิเมะมาหลายเรื่องแล้วผมอันนี้เห็นอนิเมะที่พุ่งกับล้วคนเขียนบทอ่ะเขาทํางานร่วมเขาแบบเป็นคนเดียวกันอ่ะพุ่งกับคนเขียนบทคู่กับกับ้วยเขียนบทด้วยมันมันไม่เหมือนหนังไงคือหนังหนังกับกับเอ,องเขียนบทเอ,องมันก็ออกมาดีได้ใช่ไหมบางเรื่องอ่ะแต่ออนิเมะอ่ะผมยังไม่เคยเห็นเลยนะว่า เขากำกับเองและเขียนหทดเองมันจะออกมาดีได้แต่มันก็มีอยู่ไม่กี่คนนั่นแหละมันมีอยู่ครับผมแต่มันมีไม่กี่คนจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ก็ออกมาแบบล้มเหลวก็เลยมีความกังวลในส่วนเนี้ยที่ผมสจกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ล้มเหลวอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองครับผมแต่อ่ะในและอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ที่ตอนที่อันนิเมะฉ่ยนะครับก็ความคาดบอกงขงก็จะวันี้ว่าผมไม่ได้สนใจแต่ว่าเรื่องของคอนเซปต์เรื่องราวอาจจะเป็นเรื่องที่ดีได้นะแต่สักยภาพของเทลเลอร์มันผมรู้สึกว่ามันทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับสับโค ก็ไม่เสียราครับผมลองมาพูดถึงความเสื่อจากเราชมในช่วง3ตอนแรกนะครับผมโอเคเรื่องนี้มี12ตอนนะครับผมเราพูดถึงเรื่องย่อกัอนหน่อยนะ นิกผู้เคยเป็นสมาชิกปาร์ตี้นะเพจนภัยที่เชี่อครับช่วยเพื่อนมามา,มาแต่กลับถูกเอาจะไล่จากกลมเพราะเขาต้องการหากมมาุมใหม่ได้พบก,กับสานะเพจนภัยที่เคยเทอยศจากคนที่เชื่อใจมาก่อนต่อมาว่าจะคนอื่นเรื่องราวของจนภัยของปาร์ตี้ที่ไม่มีความเชื่อหลือเออไม่มีความเชื่อคนอื่นจ้ะไม่มีความเชื่อกับคนอื่นจะได้เริ่มต้นขึ้นนั้นเองครับผม,ผมก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้แหละครับผมเรื่องราวก็เกี่ยวข้องกับตของ,ของนิกนั่นแหละจะเริ่มต้นคือตัวละครนิกแหละแต่ว่าอยู่ดีถูกขับไล่มาแล้วก็หากลุ่มใหม่แล้วก็มาอยู่กับสามกลุ่ม แบบเป็นสามกลุ่มที่แบบเหมือนแบบโดนดิมโดนเรื่องเดียวกันเลยโดน,นเหมือนกันเลยกล้ก็โดนขับไล่มาแล้วก็ไม่ไว้ใจคนอื่นแล้วก็มีจนสุดท้ายพวกเขาก็ก่อตั้งชมนมปาร์ตี้ขึ้นมาเพื่อจะแบบให้มีความสัมพันธ์หรือแบบเป็นปาร์ตี้เซิร์เวอร์อ่ะที่แบบคอยช่วยเหลือสักการแลกกันหลือแ,แบบคอยแบบเป็นขความความสัมพันธ์หรือเป็นกลุ่มที่ถูกทิ้งมาแล้วก็มารวมตัวกันนะครับผมประมาณนี้นะโอเคสิบสองตอนคะแนนใน m l 7 0เจ็ดุดศูนย์เจ็ดนะครับผมเลขสวยดีแต่อาจจะเป็นคะแนนที่แบบ ค่าหน่อยเพราะว่าเป็นคะแนนที่บอกว่าก็เหนือขั้นนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมแอบมีความในใจว่าอาจจะเป็นหกคะแนนนะเออตอนแรกแต่ว่าคะแนนในเอลกัเป็นเจ็ดจุดเจ็ดถึงว่าก็โอเคแต่ว่ามันก็ต่ําอยู่ดีแหละมันก็ต่ำกว่ามาตรฐานอยู่ดีน,นะครับผมก็เลยเป็นเรื่องที่อาจจะกังวลเรื่องของอนา,า,อา,าคตนะครับผมว่าเรื่องจะเป็นเรื่องที่ดีแค่ไหนนะครับในอ,อีกเก้าตอนแต่สามตอนแรกนะครับผมขอซีรีส์ถามว่าซีรีส์โอเคไหม ในเรื่องของด้านของเนื้อเรื่องอะไอเรื่องของคอนเซปต์ของการขับไล่ทั้งหมด4คนอะถามว่าเราสามารถทาให้รู้สึกอินกับเรื่องราวตัวละครได้ดีไหมทําได้ดีครับผมแต่ว่าผมตอนที่ผมดูครบทั้งหมด3ตอนของซีรีส์โดนขับไล่เนี่ยผมมีปัญหาอย่างที่สุดที่ต้องมาพูดถึงกันครับนั่นก็คือด้านของเนื้อเรื่องของการขับไล่ครับ คือเข้าใจอยู่ว่าในเรื่องของสามสี่ตัวละครมันอินนะมันทําให้รู้สึกอินกับเรื่องราวที่บบว่าเฮียอยู่ดีกูดูขับไล่เพราะเห็นผลอะไรก็ไม่รู้อะแล้วมันก็แบบโอเคเข้าใจได้อยู่แต่ว่าคือถ้าคุณสังเกตนะครับว่าคุณดูสามตอนแรกอะตัวละครที่เนื้อเรื่องเขาโฟกัสที่สุดอะคือใครครับเนื้อเรื่องของการขับไล่อะเยอะมากที่สุดคือใครครับผมสังเกตนะถ้าคุณเคยดูมาแล้วนะครับอันนี้ผมจะพูดถึง,งคนที่ยังไม่เคยดูด้วยนะครับผมไม่สป้อยเนื้อหา ยูดีนะครับผมเนื้อเรื่องสามคนอะ่ะมันผมย่านี้แลไรเนื้อเรื่องบาดตัวละครอ่ะในการขับไล่อ่ะมีมากกว่าในเรื่องอื่นครับผมและไม่ใช่ตัวหลักด้วยและไม่ใช่แบบคนที่เป็นหัวเลียใหญ่ในการสร้างคมลมสร้างปาร์ตี้ด้วยเนี่แหละคือปัญหาของการสร้างบทบาทของการขับไล่แลน้นเรื่องของการขับไล่แต่ละคนว่าทําไมแบบตุกๆูกขับไล่มาแล้วไม่อยู่ในกลุ่มนี้เพราะว่าอะไรแบบเนี้ย คือจริงแล้วเหตุผลมันมันก็พอที่จะโอเคเรารู้สึกเ,เราเข้าใจหรือเราใจเหตุผลว่าทำไมโดนขับไล่รู้สึกว่าเราอินกับเรื่องราวเขาด้านเนเรื่องว่าเอาอความสัมพันธ์ในส่วนนี้มันจะทาให้แบบเรารู้สึกแบบเออเราขเข้าใจพวกเธอว่าทำไมเธอถึงโดนขับไล่มาเธอบอกเธอโดนไม่มีเหตุผลมาเลยแต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือเนื้อเรื่องที่เราสึกอินกับตัวละครเรื่องราวน่ะมันมีแค่อันนี้ผมพูดเลยนะผมอินแค่ตัวละครเดียว แค่นั้นเลยเพราะว่าตัวละครอื่นอะเนื้อเรื่องอ่ะอันนี้คือความกบวลในอนาคตนะว่าสี่ตัวละครอ่ะที่โดนขับไล่มาเนี่ยเนื้อเรื่องมันยังมีมากกว่านี้นะเอออันนี้อันนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมจะพูดกับทุกคนนะคณอาจจะเห็นว่าพี่จุกจิกจังเลยแต่ว่าผมจะพูดตรงส่วนนี้ว่าในอนาคตถ้าเนื้อเรื่องสี่ตัวละครนี้ไม่มีมากกว่านี้นะซีรีส์นี้จะไม่ดี เพราะว่าความกำลังในใจที่ผมเห็นคือในตอนที่ในตอนที่แบบว่ามาเขามารวมตัวกันอะ่ะมันเป็นซีรีส์ที่มันเป็นแค่การเดินทางการสร้างความสัมพันธ์การเชื่อใจเฉยๆมันเลยกลายเป็นซีรีส์ที่บอกว่าเป็นการตั้งปาร์ตี้ธรรมดาธรรมดาเรื่องหนึ่งที่มันมีแค่ตรงส่วนที่เนื้อเรื่องของการโดขับไล่เนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหล่าตัวละครที่ตัวละครหลักเราเจอเนี่ยมัน มันมีแค่นั้นจริงๆครับผมแต่ว่าเรื่องราวของการแบบปาร์ตี้เรื่องราวตั้งปาร์ตี้สร้างมีแต่ภาพการแบบความยังไม่เชื่อใจกันผมรู้สึกว่าโปรโมเดนสตวนนี้มันต้องทําให้ดีมากกว่านี้ไม่ทำให้ดีเท่ากับเนื้อเรื่องที่โดนขับไล่มาของแต่ละตัวละครนิกเทียนาแซมคาเลนยังมีเนื้อเรื่องที่ต้องเล่ากัานี้แต่ถามว่าผมมั่ยใครครับผมมั่ยคาเลนก็น่ารักนะครับผมมั่ยคาเลนคาเลนน่ารักมาก แต่เนื้อเรื่องของคาเรนอะผมรู้สึกว่าไอ้เนื้อเรื่องของสิ่ตัวละครเลยดีกว่ามันยังมีเนื้อเรื่องที่เรายังต้องเล่ามากกว่านี้ถ้าก้าตอนที่เหลือเล่าไม่หมดก็จบกันนะคือจริงๆแล้วเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่มีแววแล้วว่าอาจจะไม่ได้ทำภาคต่อแต่อาทำต่อได้ฮ้กิ๊กทอยขยันเพราะว่าซีซั่นนี้เพราะปีนี้กิ๊กทอยทำสามเรื่องแล้วเออกิ๊กทอยจะขยันได้นะครับแต่ก็ต้องรอดูว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มีปัญหาอีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกแบบมมีีคคววาากกงลออด้นนึื ด้านของนเรื่องนะครับผมในส่วนที่เป็นปาร์ตี้อะไรแหละคือปัญหานี้ผมพูดไว้ในแต่แรกว่าถ้าคุณไม่โฟกัสด้านของปาร์ตี้มันจะทําได้ไม่ดีใช่ไหมมันจะทําเนื้อหาได้ไม่ดีเช่นแบบเนื้อหาของการปาร์ตี้สร้างบรรยาการปรับตามเจียนอะไรต่างผมรสึกว่าถ้าคุณเล่าเรื่องให้เราเรู้สึกอินกับการประจนภยัยฑวเขาอ่ะเราจะทําไม่เราจะรู้สึกไม่ค่อยสนใจกับอ้เรื่องนี้ขนาดนั้น นะครับผมสิ่งที่เขาทุกคนสนใจจริงๆอะ่ะมันคือตัวของไอ้ก็การไอ้ไอ้กลุ่มที่โดนขับไล่มาในเรื่องของการโดนขับไล่พวกเขาในเรื่องของตัวละครที่เกี่ยวข้องของพวกเขาอะ่ะมันจะมีความเกี่ยวข้องในอะนาคตไหมก็ต้องรอดูกันครับผมจับต่อไซเรนเนี่ยคือจริงๆแล้ว3ต่ตอนนะมันไม่ได้มีอะไรพูดเยอะนะจับต่อไซเรนนี้เพราะว่ามันยังมีเหล่าตัวละครบางตัวละครหรืออะไรก็ตามที่ ยังมีตัวละครที่ังต้องเล่าอยอใช่ตัวละครอี่มันก็มีตัวละครนอยู่ในกลุ่มปาร์ตีอ้อีกคนนึงแน่นอนนะเดี๋ยวเราก็น่าจะรู้กันท่านดูคุณดูปกมาแล้วนะครับดูปกโปสเตอร์มานะนะนะครับซีรีส์นี้ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากบทสรุปที่ผมจะพูดก็คือซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ผมยังมองว่าเป็นซีรีส์ที่ธรรมดาอยู่ในความคิดผมนะธรรมดาอยู่สิ่งที่ดีดสัตซีรีส์นี้คืออ่าเรื่องราวความสัมพันธ์เรื่องราวของไอ กลุ่มปาร์ตี้เนี่ยไอ้กลุ่มที่โดนขับไล่เหตุผลก่อนได้ผมสสุปว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่โอเคอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นข้อเสียได้คือด้านของเนื้อเรื่องอะถ้าคุณไม่ได้โฟกัสด้านด้านของเนื้อเรื่องมันยังโฟกัสได้น้อยไปหน่อย,อยข,อของผมแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกขัดใจกับด้านของไอเหตุผลในการโดนขับไล่มันจะดูเอีอยงมากๆอะก็เข้าใจอยู่ว่ามันเป็นเหตุผลในการสร้างเนื้อเรื่องการขับไล่แต่ว่าเฮ้ยรู้สึกไม่ได้ขัดเกลาให้ดีกว่านี้มันอาจจะทําได้ดีกว่านี้นะ เออแต่ผมรู้สึกว่ามันดูงันๆไปหน่อยอ่ะมันเป็นเนื้อเรื่องบางคนทำให้ดีจริงไงเช่เนี่ยเนื้อเรื่องของตัวละครหนึ่งที่อยู่ดีเด็กมาอ่อยแล้วโดนกล่าวหาว่าข่มขืนเด็กอ่ะไอไอไอตัวละครนี่คือแบบโอ้โหถ้าเราเนื้อเรื่องมากกว่านี้ก็อาจจะดีนีดแต่เข้าใจได้อยู่ว่าอาจจะเล่าไปในส่วนานาคนว่าไอที่อยู่ดีแบบแซมอยู่ในกลุ่มปาร์ตี้นี้เราอยู่ดีแบบไอเด็กขี้ไอเด็กน,นั่นมาชี้หน้าแบบไอไอตัวละครแบบไอสี่คนนี้อยู่ดีมาชี้หน้าแบบเฮ้ยไอนี่นี่วะเนี่ยชิบหายเนี่ยเราต้องรอดูว่าเนล่ยรครับแต่ตนน้ ในสำหรับผมคือในเรื่องตัวตนนี้ต้องมีการพัฒน,นามากกว่านี้นั่นเองครับผมก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงต่อไปนะสารตอนแรกจะไม่มีนะแต่ว่าซีรีส์ที่กำลังจะดีขึ้นนั่ครับผมห้าทำได้ดีมากกว่านี้นะโอเคส่วนงานในเมชั่นครับผมกิ๊กทอยเรื่องนี้ทำงานอนเมชั่นเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้ทำได้ ดีอยู่นะแต่เรื่องศักยกภาพของงานแอนิเมชันอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่นอกจากการดีไซน์ตัวละครที่ทำได้น่ารักจริงๆโดยเฉพาะตัวของอเอ่าเคอรเรนนะครับผมตัวของมังกรน,นะไม่ใช่ไอเจ้าหมานะ <laughs> ตัวของมังกรนะครับผมเจ้าหมาโง่ไม่ใช่เจ้าหมาโง่นะอันนี้มังกรนะมังกรกินเนื้อน่ารักน่ารักน่ารักกุ๊กกิ้กิ้งนะครับผมคาเรนนะก็น่ารักน่ารักนะครับผมก็ดีไซน์มาดีจริงแล้วก็แอนิเมชั่นจาต่อสู้การเล่นสไตล์งานงานแอนิเมชั่นอะไรต่างก็ยอมรับว่ามันก็โอเคอยู่แต่ว่ามัน อีกทอยเป็นส่วนที่ศักยภาพการงานในเวอร์ชันอาจจะต้องพัฒนาขึ้นอีกส่วนหนึ่งนะครับผมตามนั้นแต่งานก็โอเคขึ้นแล้วนั่นเองครับผมโอเคส่ว okay, น so ด้านซอประกอบนะครับผมก็นักภาพภาคได้ดีทุกตัวละครจริงอะไอ้ส่วนตัวละครที่แบบนักภาพเอกป่าเขาพากด้ดีจริงๆแหละนะครับผมส่วนเพลงเปิดเม่งป,ปิดนะครับผมเพลงเปิดคือตัวของกอลิสโวโดยตัวของโทคิชูดิจินะครับผมเอ่อเพลงเปิดเงินๆเพลงเปิดเงินๆจริงนะส่วนไพลปิดเข้าในเออเนเวอร์เฟียนะครับโดยตัวของมาโออาเบะครับผม มาโออาบะนะครับผมก็เพลงปิด hmm. นะมันเพลงปิดที่มันเป็นเพลงปิดแนวสดใสนะส่วนเรื่องของงานแอนิเมชั่นเพลงปิดนะครับผม mm hmm. คุณอาจจะชอบว่าเป็นสไตล์ที่มันแปลกแปลกแนวใช่ไหมมันสไตล์ที่ดูแบบคุณอาจจะสงสัยว่าอาจจะมีความเผาบ้างไรมแต่ว่าอาจจะเป็นสไตล์ที่อาจจะเป็นสไตล์ของแนวเพลงปิดของเขาก็าได้แต่ว่าอันนี้ผมจะบอกถึงปัญหาเพลงปิดอย่างหนึ่งนะคืออคุณอาจจะมองว่าไม่ใช่งานเผาอาจจะเป็นสไตล์งานภาพแต่อีกทอยมันทําได้ดีกว่านี้นะ อ่ะเข้าใจใช่ไหมงานเพลงเปิดเนี่ยงานไม่ปิดครูฟังผมนะเพลงปิดอะ่ะมันดูเพลงมันสดใสอะไรตาา่าง animation ก็อาจจะตัวสไตล์เท้าแต่กิกทอยทําให้ดีกว่านี้นะคืองานมันจะดูแบบลวกๆไปหน่อยแต่ว่าอ่ะแงก็ไหนก็ยอมรับได้แต่งานคุณต้องดีกว่านี้ส่วนด้านซอซาวประกอบโอ้เออเรื่องนี้คนทําซาวประกอบสามคนนะครับผมก็จะมีสามคนเนี่ยก็จะเป็นผลงานที่ถ้าเราพูดถึงผลงานของแต่ละคนนะครับผมอีกคนหนึ่งไม่มีอีกคนหนึ่งก็จะมีตัวของออุลลาเมโลโชอีกคนหนึ่ง ทำอาก้าสิบสามมันพายตายไวยแล้วฮิลิงโกปีที่แล้วนะครับผมฮิลิงโกปีที่แล้วมัพายตายไวยปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็ต้องอ่านดูว่าเสารประกอบเรื่องนี้เป็นไงแต่ว่าเสารประกอบเรื่องนี้ผมสบว่าเป็นเสารประกอบที่ไม่ได,ดีเลิศประเสริฐนะเป็นเสารประกอบธรรมดาธรรมดาที่เข้ากับในเรื่องนั้นนะครับโอเคเรามาสรุปคะแนนในชวงสาตอนแรกของซีรีส์เหล่าผู้ใกล้ระแวงสองคนโตกียโลกนั่นเองครับผมก็เป็นซีรีส์แนวแอคชั่นเลเจฟเจซนซีกับเรื่องราวของ อ่าแต่และคนที่ดูขับไล่มาแล้วก็มาตั้งปาร์ตี้ใหม่แล้วก็เป็นเรื่องราวความไว้ใจการความสาัมพันธ์กันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่สร้างความเชื่อมั่นและเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นไงต่อเราต้องติดจมชมเลยอีกเก้าตอนที่เหลือคนระับแต่ซาตตอนแรกผมมองว่าเซรีเี้เป็นเซรีที่ยังธรรมดาที่ยังมีด้านโอเคมากขึ้นในด้านที่เราสนใจเรื่องของการในเรื่องของการขับไล่จะกลุ่มว่าในผลกระทบในอนานคตพวกเขาจะสามารถมาเชิญหน้ากับ สิ่งที่ตัวละครในอดีตที่ทําให้พวกเขาโดนไล่ามาอีกครั้งหนเพราะในเรื่องของพวกเขายังมีอะไรที่ต้องเล่าได้เยอะส่วนข้อเสียของมันคือปัญหาของตัวละครของการเล่าเรื่องของการดูขับไล่น่ะมันเล่าได้ไม่ดีเท่าที่ควรบางตัวละครก็เล่าเยอะไปบางตัวละครก็เล่าแบบหัครึ่งตอนไปเลยบางตัวละครท้่เขา้าเนื่งสั้นก็เข้าใจโยจะเอาเนื้อเรื่องไปในส่วนอนาคต นั่นเองครับผมแต่ว่าในเรื่องอะที่คุณพยายามที่จะใส่มาของสตละครอะมันต้องเล่า,าวันนี้แต่ถ้าไม่เล่ามันก็เสียได้ส่วนอีกด้านหนึ่งที่ผมรู้สึกแบบถ้าทำไม่ดีนะอาจจะเป็นซีรีส์ที่มันแย่เลยคือเรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกอินกับเรื่องราวการบรรจุภัยความสัมพันธ์ 3, ความเชื่อมั่น หรือเรื่องราวของโปรเมเนตเตอละควรในความขัดแย้งต่างๆห้ามทําไม่ดีอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดอีกด้านหนึ่งนะครับผมอันนี้คือความกวลของผมในด้านคนอืเรื่องก็ยังเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามจริง,รงแต่มันต้องพัฒน,นาการให้ดีกว่านี้ครับผมโอเคก็เรา,เรา,เ,าเราผู้กล้าที่ระแวงสังคมนะครับผมก็ให้ผมให้ที่5.5นะครั์ตอนแรกนันครับผมก็ไซตที่ผมให้5.5เพราะว่า มันยังเป็นซีรีส์ที่ผมยังมองว่าธรรมดาธรรมดาแล้วก็เลื่นเรื่องอะไรต่างยังดูขัดใจบ้างสำหรับผมกับเรื่องราวของการโดนขับไล่ของอะไรต่างแต่ว่าก็ยังมีเนื้อหาต่างที่น่าสนใจที่ยังต้องเล่าในอนาคตนะครับผมส่วนที่เหลือก็ต้องรอดูว่าซีรีส์นี้จะสามารถดึงศักยภาพ ออกมาที่หลายได้ของตัวละครลเลยได้ของเนืน้อเรื่องเลยก็ต้องดูว่าดึงศักยภาพของอะไรต่างๆมากแค่ไหนงานในเวอร์ชันกิ๊กทอยจะทำได้ดีแค่ไหนก็ต้องติดตามชมกแต่สำหรับตอนนี้เป็นซีรีส์ที่กลางๆสำหรับผมนะครับค่อนไปทางโอเคขึ้นกันนะครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะทําให้ดีขึ้นหรือแห้วลงกว่าเดิมก็ต้องรอดูกันครับผมผมก็รอติดตามซีรีส์นี้อยู่นั่นเองครับผมโอเค นิงเงฟูชิโนะโ,โบเคนชาไทาชิกะเซก,กายวะโซโกะอยู่เด็ดสครับผมผมให้ทีห้าจุดห้าคะแนนเต็มสิบน่า,นาสมามตอนแรกครับโอเคจบแล้วการพูดถึงอนิเมะซีซั่นวินเตอร์สองพันยี่สามครับกับรายการสามตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับมาเชื่อใจตามด้วยแล้วก็ขอฝากรายการชมเลยนะครับเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอติดตามชมครับโอเคสวัสดีตอนก่อนพบใหม่เรื่องหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย